ถ้าเป็นกรณีของเราพูดเนี่ยเราจะเห็นโมเดลที่สำคัญก็คือโมเดลของตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการบริหารในระดับจังหวัดของเขาที่เป็นอิสระนะฮะทำงานเต็มเวลาแล้วก็ดูแลตำรวจในจังหวัดเขาแล้วก็เดี๋ยวนะคณะกรรมการนี้มาจากคณะกรรมการเนี่ยมันมาจากการสรรหาจากคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานไม่ใช่เอาคนที่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาไปเป็นกรรมการนะครับคือต้องเป็นคนที่รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการสรรหาว่าเป็นกลางแล้วก็ไม่เคยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในระยะเวลาที่จำกัดเช่น5ปีเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเข้ามาทำงานเต็มเวลาเป็นกรรมการเนี่ยแล้วดูแลการปฏิบัติงานของเขากำหนดกฎเกณฑ์ตรวจสอบการปฏิบัติแล้วก็ให้ความเห็นชอบสำหรับคนที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดแสดงว่าตำรวจนะคะความก้าวหน้าความดีความชอบเนี่ยขึ้นอยู่กับเหมือนกึ่งๆคณะกรรมการอิสระใช่ครับตรงนี้ค่ะคือถ้าตำรวจเนี่ยต้องตอบคำถามกับสังคมในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องแคร์ผลการปฏิบัติงานของเขาเพราะว่าชุมชนจะเป็นคนตัดสินซึ่งคณะกรรมการตรงนี้จะเป็นคนสะท้อนปัญหาตรงนั้นแล้วก็เป็นคนเสนอขึ้นมายังส่วนกลางว่าคนนี้แหละที่สมควรจะเป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดในขณะเดียวกันเนี่ยการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยอาจจะตรวจสอบทั้งองค์กรภายในเองตำรวจเองแล้วก็ตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกซึ่งโดนตรวจสอบเยอะเลยนะฮะเช่นปปช.สื่อมวลชนเองเนี่ยหรือว่ากรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจนกระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาจนกระทั่งการฟ้องคดีอาญาโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งซึ่งกระบวนการตรวจสอบเนี่ยถ้ามันโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยกระบวนการที่ให้ตำรวจอยู่ในท้องที่นั้นจนเริ่มเติบโตเนี่ยผมว่าแล้วประชาชนกำกับดูแลได้เนี่ยมันจะไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มใดเพราะว่าเราจะชินกับแบบจินตนาการของเราเพราะเราจะเห็นภาพตำรวจแบบนี้เราก็จะมองว่าถ้าตำรวจฝังตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเดี๋ยวต้องไปจับมือกับนักการเมืองท้องถิ่นจับมือกับส.ส.จับมือกับผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อจับมือกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้โหตายแล้วจะ abuse อำนาจหรือเปล่าเพราะกรณีอย่างนั้นเนี่ยที่เราเคยชินกับอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีอำนาจตรงนั้นเขาสามารถแต่งตั้งและโปรโมทตำรวจให้เจริญก้าวหน้าได้ในขณะที่โครงสร้างที่เห็นเนี่ยคือคณะกรรมการตรงนี้ซึ่งเป็นทำงาน full time เป็นอิสระแล้วก็ได้รับการคุ้มกันหรือมีโทษเวลาที่ใช้อำนาจในเพียงผิดผันที่หนักกว่าปกติเนี่ยตำรวจจะไม่ตอบคำถามบุคคลเหล่านั้นแล้วจะมาตอบคำถามคณะกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งจะต้องมาจากผู้แทนประชาชนตรงนั้น